สนับสนุนโดยน้ำมันถั่วเหลืองตราองุ่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราพาผู้ชมมาที่สามพรานริเวอร์ไซด์นะครับมาดูสวนเกษตรอินทรีย์ที่นี่แต่ว่าวันนี้นะครับเราจะมาดูกันต่อว่ามีกิจกรรมอะไรกันบ้างที่น่าสนใจที่สามพรานริเวอร์ไซด์ครับคือช่วงนั้นก็ยังไม่มีใครทำอินทรีย์กันจริงจังแต่เราบอกว่าถ้าเกิดใครมีแนวคิดที่จะปรับที่จะเปลี่ยนเนี่ยเรามีตลาดรองรับตรงนี้ให้การปรับให้เขาทำมาทำอินทรีย์เนี่ยมันต้องไปปรับให้เขาเนี่ยความเรื่องความเชื่อเนี่ยคือเมื่อไหร่เขามีความเชื่อว่าอินทรีย์คือทางออกเนี่ยผมว่าตรงนั้นทุกอย่างมันก็จะไปได้แต่ตราบใดที่เขายังแบบไม่เชื่อไม่แน่ใจอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็ยังกลับไปพึ่งสารเคมีอันนี้คือเราก็ค่อยๆทำตรงนั้นไปนะฮะซึ่งมันก็พอตอนนี้ผ่านมา4ปีเนี่ยมันไปได้ดีคือตอนนี้มีคนมาตลาดเวลา1,000 คนละแล้วมีการคัดเลือกไหมคะว่าแบบของอันไหนถึงจะเอามาที่นี่ได้มีคือตอนนี้เรามีค่อนข้างเข้มงวดนะฮะเพราะว่าเรามีพ่อค้าแม่ค้า40 รายกำลังเข้าคิวคือเราก็บอกจริงเราไม่ได้เราขยายตลาดได้นะตอนนี้มีสัก60 แผงแต่ว่าถ้าใครจะเข้ามาตอนนี้คือต้องผ่านการว่าต้องเป็นอินทรีย์หรือว่ากำลังจะเข้าการรับรองเพื่อได้มาตรฐานอินทรีย์เรามีทีมที่พัฒนาให้เขาได้ใบรับรองอันนี้ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะว่าอันนี้ตอนหลังได้ทุนจากสสสสองให้ทุนเรามา2 ปีเป็นมาตรฐานสำหรับรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ใช่คือเราใช้มาตรฐานอินทรีย์ II Foam ซึ่งแต่เราก็ทำงานร่วมกับอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรกำแพงแสนมีมหิดลนะมีปราชาวบ้านคือทีมใหญ่เลยเนี่ยสักเป็น10อ่ะแล้วก็จริงๆภาครัฐท้องถิ่นตอนนี้ก็เข้ามาเนี่ยมีพัฒนาที่ดินมีในอำเภอก็ในภาครัฐก็เริ่มเข้ามาละคือเริ่มเป็นทีมใหญ่ขึ้นละเราก็เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจังแล้วเราก็จะมีกลุ่มหลายๆกลุ่มที่อยู่รอบๆเราเนี่ยในนครปฐมคือตอนนี้ก็รู้สึกแบบอบอุ่นละมีทีมแล้วก็มีใช่ๆๆฮะมันก็ดีแล้วก็เกษตรกรก็เริ่มได้มาตรฐานเยอะขึ้นพูดแล้วอยากจะไปเดินตลาดสนใจแล้วนะว่ามีอะไรสินค้าอะไรบ้างที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวให้คุณอรุษช่วยพาเดินชมหน่อยได้มั้ยฮะครับได้ครับยินดีครับครับผมไปครับตอนนี้เรามาถึงตลาดสุขใจแล้วนะครับคุณอรุษครับอันนี้เรามีขายอะไรบ้างในนี้ฮะก็จริงๆหลักๆเนี่ยเรามีข้าวผักผลไม้แต่ก็จะมีของที่เขาแปรรูปด้วยนะฮะแต่ทุกร้านเนี่ยเราก็ต้องรู้แบบที่มาที่ไปของเขาตอนนี้เราก็เริ่มมีสมมติอย่างผักเนี่ยเราจะมีเจ้าที่จะถึงเนี่ยฮะคือถ้าเขาได้ไปรับรองอินทรีย์มาตรฐานไอโฟมแล้วแล้วในกลุ่มของเขากลุ่มของคุณอรุณีเนี่ยก็จะมีอีก17 รายนะที่ได้ผ่านการตรวจไปแล้วคุณอรุณีได้ไปก่อนเนี่ยแต่ก็จะมีอีก17 รายที่จะได้มาภายในปีนี้นะอ๋อนี่ก็คือนะฮะเนี่ยนี่ไปรับรองมาตรฐานอินทรีย์ไอโฟมนี่ขายได้ทั่วโลกคือส่งออกกันเนี่ยนี่คือมาตรฐานก็คือระดับสากลเลยครับนะฮะตรวจสอบโดยมกท.เนี่ยก็เนี่ยก็จะมีผักหลากหลายนะอันนี้เป็นอินทรีย์ปลูกด้วยอินทรีย์หมดเลยใช่ไหมฮะพี่เป็นเกษตรกรเองด้วยหรือเปล่าเป็นค่ะโอ้เหรอโอ้โหคือเราแนะนำว่าให้ผู้ปลูกเองมาขายเพราะว่าจะได้แนะนำได้ว่าทำยังไงแล้วผมคิดว่าตรงนั้นมันเป็นจุดขายแล้วจริงๆแล้วมันเป็นจุดที่สกวให้ทุนว่าผู้ปลูกจะได้มาเรียนรู้ว่าตลาดต้องการอะไรด้วยมันเป็นจุดที่ได้เป็นตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยทำได้คุยกับลูกค้าใช่แล้วเขาก็หาทราบว่าคือเมื่อก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยเมื่อก่อนบางคนก็จะขายแต่พ่อค้าคนกลางที่บอกเขาไม่เคยเจอคนที่ทานของก็จะเป็นส้มโอนครชัยศรีแท้ๆเลยนะครับที่เรามีชื่อเนี่ยทุกคนจะอยู่ในนครปฐมหมดนะฮะเนี่ยก็จะมีจากคลองจินดานะฮะหอมเกร็ดเนี่ยจะมีหลายที่นะครับโอ้นี่เยอะมากนะฮะส้มโอเนี่ยส้มโอนี่เป็นส้มโออินทรีย์ส้มโออินทรีย์ด้วยครับที่ครับหรือลูกมันก็จะไม่ปิ้งไม่อะไรเท่าไหร่ส้มโออินทรีย์ครับส้มโอนครชัยศรีครับนครชัยศรีชิมซิต้องนครชัยศรีด้วย
มาตรฐานของตลาดเนี่ยเรามีอยู่3เขียวนะฮะเขียวอ่อนคือยังแค่ปลอดภัยอยู่เขียวกลางส่วนใหญ่จะเป็นเขียวกลางเนี่ยคือเข้าสู่ระบบคือว่ากำลังจะถูกตรวจนะแล้วก็มีเขียวเข้มที่ได้ใบรับรองแล้วก็คือเนี่ยเพื่อให้ลูกค้าที่มาเนี่ยเข้าใจว่าทุกคนอย่างเนี้ยส่วนใหญ่จะอยู่เขียวกลางกันเพราะว่าได้ใบตรวจแล้วส่งคือส่งแล้วก็ทางมกท.ก็จะมาคือเข้ามาตรวจแปลงก็มีของคุณอรุณีเนี่ยที่กลุ่มเขาที่ตรวจไปแล้วที่ได้ใบแล้วผู้บริโภคเดินมาก็ดูป้ายว่าเขียวใช่ใช่เขียวเข้มเขียวกลางใช่เพราะว่าเราจะตรงนี้เพื่อความโปร่งใสให้กับผู้บริโภคที่เขารู้ว่าอะไรทีนี้มันมีวิธีการที่จะตรวจสอบยังไงบ้างครับว่าสินค้าที่เข้ามาเนี่ยมันอินทรีย์จริงๆคือจริงๆตรวจสอบที่ดีสุดคือรู้จักผู้ปลูกไปดูตั้งแต่ต้นน้ำไปดูตั้งต้นทางว่าเราเคยไปเยี่ยมเขาแล้วก็ไปดูการปลูกเขาแต่เราก็จะมีtest station ซึ่งเราจะสุ่มตรวจเราจะเอาตัวอย่างของสินค้ามาทุกอาทิตย์เราจะตรวจคือเรียกว่ามั่นใจได้เลยนะคือเราจะตรวจปลายทางแต่มั่นใจจริงๆแล้วคือเราไปรู้จักแต่คือเราไปรู้จักเขาคือสมมติทั้งเขาเนี่ยสมมติว่าผักเนี่ยเขามีกี่รายที่มาขายเนี่ยเราต้องรู้เป๊ะๆเลยสมมติเจ้านี้มี7ราย10รายเราก็จะไปดูทุกรายเลยแล้วก็ไปพัฒนาเขาคือทุกคนทุกแผงที่เป็นข้าวผักผลไม้ที่อยู่ตลาดเนี่ยทุกคนต้องมุ่งให้ได้ใบมาตรฐานอินทรีย์ไอโฟมที่เราถือว่าถ้าอยู่ในตลาดมีอุดมการร่วมถือว่าเราไม่ได้เก็บค่าแผงอะไรอย่างเงี้ยฮะเราถือว่าต้องมีอุดมการร่วมทุกคนอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องไปถึงสุดใช่ห้ามนิ่งเพราะว่าไม่งั้นผมคิดว่ามันไม่แฟร์กับลูกค้าลูกค้ามั่นใจแล้วมาที่นี่ต้องได้ของดีของปลอดภัยนะฮะแล้วก็เลยเอาละครับก็เดี๋ยวเราลาคุณอรุณไปช้อปปิ้งกันเลยดีกว่านะเพราะว่าจอยนี่คันไม้คันมือเต็มแก่แล้วนะครับตอนนี้ต้องขอขอบคุณคุณอรุณนะครับที่มาพาเดินชมตลาดสนใจนะครับเดี๋ยวผมกับน้องจอยเนี่ยจะไปอิสระส่วนตัวกันเองเรารู้สึกอยากมีสุขภาพดีแล้วล่ะตอนนี้ใช่สนับสนุนโดยน้ำมันถั่วเหลืองตราองุ่นและนอกจากตลาดสุขใจแล้วมีส่วนอื่นๆตรงไหนบ้างไหมครับที่หลังจากที่คุณอรุณเข้ามาบริหารงานแล้วมีเพิ่มเติมขึ้นมาจากเดิมก็มีที่ในหมู่บ้านไทยเนี่ยฮะซึ่งจริงๆเรามีโชว์ศิลปวัฒนธรรมไทยเนี่ยมา40กว่าปีเริ่มตั้งแต่สมัยคุณแม่ตอนที่ช่วงผมกลับมาผมคิดว่าตอนช่วงเช้าจริงพนักงานเขาว่างอยู่เนี่ยเขาก็น่าจะไปเป็นครูสอนเกี่ยวกับคือจริงๆมันเหมือนเบื้องหลังการถ่ายทำจะสอนรำสอนกระทบไม้สอนจักสานปั้นนะสอนดาบคือเรามี10กว่าเวิร์กช็อปนะและที่คุณอรุณบอกนะครับว่าที่นี่มีกิจกรรมหรือว่าเวิร์กช็อปมากมายที่ทำให้คนที่ได้มาสัมผัสที่นี่เนี่ยได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมไทยค่ะเยอะเลยใช่เต็มไปหมดเลยหลายสิ่งหลายอย่างมากแต่ว่าเราจะแยกกันทำเราจะแยกกันทำเพราะว่ามันเยอะมากมันเยอะมากใช่พี่จะทำในสิ่งที่เหมาะสมกับผู้ชายทำแน่นอนเวิร์กช็อปนี่แบบแมนมากๆโอเคส่วนจอยก็จะไปทำอะไรที่แมนมากๆเหมือนกันหวานเหมาะสมผู้หญิงเดี๋ยวดูนะครับว่าเราสองคนจะไปทำกิจกรรมอะไรกันนะครับไปเลยครับครับคุณผู้ชมนี่ผมมาทำเวิร์กช็อปอันแรกนะครับกิจกรรมวิถีไทยร้อยมาลัยใช่ไหมครับผมต้องนั่งพับเพียบด้วยนะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วมันทำยังไงครับเนี่ยเกิดมาไม่เคยร้อยเลยครับโอ้ยทิ่มนิ้วตัวเองไม่ใช่เป็นทางมะพร้าวนะครับแล้วก็ตัวใบเนี่ยเอาไปทำเป็นจักสานมันเป็นงานที่ต้องใช้ความประณีตมากเลยนะครับคุณผู้ชม
เสียบเข้าไปตรงคว่ำคว่ำนะฮะโอ้ยนี่คือผลงานที่ผมทำเองนะครับคุณผู้ชมทำเองประมาณ 50% เวิร์กช็อปแรกแล้วนะครับร้อยมาลัยเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมอื่นกันต่อกันเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวจอยจะมาทำขนมกล้วยปิ้งขนมกล้วยปิ้งป่ะคะพี่ขนมกล้วยย่าง เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะมาทำขนมกล้วยย่างค่ะแต่ว่าไม่เคยทำเลยเดี๋ยวกำลังจะมาขอความรู้พี่สุดสวยค่ะเริ่มต้นเลยเนี่ยต้องทำอะไรก่อนคะเริ่มต้นเราต้องไปคุยกันก่อนนะคะโอเคถ้าเป็นผลใหญ่แบบนี้เราก็ใช้แค่ผลเดียวทีนี้ถ้าลูกเล็กก็ใช้สองเราก็ทำสองนะคะหนึ่งช้อนค่ะนั่นแหละเราก็ไม่ต้องเปียกอือค่ะทับมุมนี้ตรงนี้นะตรงนี้เอามือลูกกดไว้โอ้จริงๆก็ทำไม่ยากนะเนี่ยปึ๊บเสร็จเรียบร้อยอันนี้เราก็ไปย่างกันอืมอร่อยค่ะทำกิจกรรมวาดร่มนะครับวาดร่มนี่คือเราต้องวาดบนกระดาษก่อนใช่ไหมเพราะว่าฝีมืออย่างผมยังไม่ดีพอที่จะวาดบนร่มนะเดี๋ยวมันเสียต้องทำให้ชำนาญก่อนถึงจะทำไปในร่มจริงๆได้อ๋อต้องชำนาญก่อนนะครับจริงๆผมพอจะวาดร่มได้ยังอ่ะบนร่มเลยพอได้แล้วค่ะจะเสียของไหมได้ผลงานประมาณนี้ค่ะ ดูฝีมือตอยก็มาอีกหนึ่งกิจกรรมแล้วนะคะก็คือการทำปลากระเทียนสารค่ะตะเพียนค่ะได้เข้าไปดูแล้วตื่นเต้นอลังการเนาะมันก็สนุกดีนะคือมันก็มีหลายๆอย่างที่แบบลืมไปแล้วอ่ะว่ามันมีแบบนี้ด้วยอยู่ในวัฒนธรรมบ้านเรากันและเล่นบ้านเราอะไรเงี้ยยังแบบจะชอบลำกระทบไม้เออเนาะเออไอ้แตกแตกตึกตึกตึกแตกเนี่ยตอนแรกดูแค่แบบเส้นตรงธรรมดาใช่แล้วก็ค่อยๆเร็วขึ้นก็เก่งแล้วมีการทะแยงด้วยถูกโอ้โหอันนั้นมันก็เหมือนกับแบบคือเด็กๆยังแบบพอได้เห็นบ้างแต่ว่านานๆมาเห็นทีนึงอ่ะแล้วพอแบบตอนโตๆมาอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้เห็นเลยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออเนอะมันแบบมันก็เหมือนกับแบบเราได้ย้อนวัยแบบเราเคยโตมากับมันอะไรเงี้ยการเล่นพวกนี้พี่ไม่รู้จักนะอ๋อพี่ไม่รู้จักเกิดไม่ทันอ่ะ
จริงเหรอพี่ต้องเก่ากว่านั้นใช่ป่ะไม่ใช่คือเคยเห็นครั้งแรกในชีวิตนี่แหละโอ้หรอเห็นการศิลปะป้องกันตัวเอออันนี้เขาเล่นจริงจังมากนะพี่ชอบอันเนี้ยก็ดีนะคือเหมือนว่าตอนเนี้ยคนมาชอบแบบชกมวยเป็นกีฬาชกมวยต่อยมวยมวยไทยอ่ะมันก็ทำให้เหมือนกับแบบมันก็ไม่ถูกลืมหายแล้วก็ดูเป็นเรื่องแบบไม่ไกลตัวไงช่วยกันแบบสานต่อความรู้แบบตั้งแต่สมัยก่อนๆ อ่ะก็มาใช้ในการออกกำลังกายก็ได้เหมือนกันเท่าที่ดูเนี่ยคนที่มาดูก็เป็นคนต่างชาตินะคนไทยอ่ะน้อยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวจนกระทั่งเราไม่เห็นคุณค่าของมันแต่จริงๆแล้วเนี่ยแนะนำนะครับคนไทยที่บางทีเนี่ยเราหลงลืมไปว่าเอ้ยเนี่ยมันคือวัฒนธรรมของเรามันคือรากเหง้าของเราเนี่ยอยากจะให้มาดูเพื่อที่จะดึงความทรงจำเรากลับมาก็ได้ถูกต้องช่วยรักษาเอาไว้ใช่แล้วสนับสนุนโดยน้ำมันถั่วเหลืองตราองุ่นหลังจากนี้จะมีอะไรต่อไปไหมครับสามพันลิวเปอร์ไซคือผมคงปรับการในการทำที่เราเรื่องทำเรื่องพัฒนาเรื่องเกษตรอินทรีย์ในอำเภอนี่เหมือนเป็นงานหลักผมไปแล้วเชิงภาพใหญ่มากเพราะว่าจริงๆแล้วมันผมก็ค่อนข้างอินกับมันด้วยแต่มันตอบโจทย์ธุรกิจนะแล้วก็เรามีแผนจะเปิดร้านข้างหน้าสวนสัมพันธ์อะไรเงี้ยนะเป็นร้านที่คนแวะเข้ามาซื้อของได้ครับแล้วก็ในโปรดักต์แต่ก็ไม่ได้คิดจะขยายโรงแรมหรืออะไรเท่าไหร่นะคืออยากคงทิ้งเก็บไว้อย่างนี้ครับยังไม่อยากจะเติบโตมากใช่ไหมก็ฮะก็ผมก็คิดว่าตอนนี้ก็งานก็เต็มมืออยู่แล้วแต่เราเติบโตไปกับคนรอบๆข้างเรามากกว่าคือเราพยายามขยายเรื่องการทำเรื่องอินทรีย์เรื่องแนวคิดเรื่องวิถีอินทรีย์เนี่ยให้กับคนรอบๆข้างซึ่งตรงนั้นผมว่ามันก็ตอบโจทย์เป็นเรื่องแปลกนะที่คนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองแบบเต็มๆเลยอ่ะแล้วก็หันมาใช้ชีวิตแบบเรียกง่ายๆว่าโซโลไลฟ์อ่ะนะที่สามพลาเนี่ยคิดอยากจะกลับไปเป็นคนเมืองเหมือนสมัยก่อนมั้ยคงไม่นะครับไม่ไหวแล้วเป็นมนุษย์เงินเดือน แต่ผมก็คิดว่าคนในเมืองก็หลายคนก็หาชีวิตที่สมดุลนะคือคนในเมืองทุกคนเนี่ยผมว่าทุกคนเนี่ยคงเนี่ยผมมีเพื่อนอายุเท่าๆกันเนี่ยมันเหมือนแบบพอถึงจุดๆนึงในชีวิตเนี่ยทํางานไปเงินเดือนก็สูงตําแหน่งก็สูงแต่มันเหมือนแบบมีอะไรบางอย่างที่ขาดอ่ะมันเหมือนยังไม่หาจุดสมดุลในชีวิตอ่ะก็มีทุกคนก็หาอยู่เนี่ยผมก็อาจจะเจอจุดของผมแล้วอะไรเงี้ยเป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากจะลาออกจากงานมีคำแนะนำอะไรสำหรับคนที่อย่างจอยไหมที่แบบว่าที่จะถึงจุดนั้นหรือยังอะไรเงี้ยถ้ามันกำลังปิ่มๆอยู่ผู้หญิงอาจจะแบบถึงจุดว่ามีครอบครัวมีลูกใช่ไหมส่วนมากนั่นคือส่วนใหญ่เป็นเป้าหมายของผู้หญิงอะไรทั้งนั้นมีครอบครัวที่มีความสุขที่อบอุ่นถ้าเป็นคนที่เป็นสมมุติว่ามีความคิดที่อยากจะเติบโตในการงานแล้วก็แบบจริงๆแล้วกำลังหาจุดสมดุลอยู่เหมือนกันคุณอรุธพอจะมีคำแนะนำสำหรับผู้ชมยังไงบ้างครับว่าถ้าเขากำลังมองหาอะไรในชีวิตเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนให้เขาบ้างถ้าสำหรับผมแนะนำนะผมคิดว่าอาจจะลองมาใช้ชีวิตให้ใกล้กับธรรมชาติมากขึ้นนะเพราะว่าธรรมชาติผมว่าเป็นสิ่งที่มันจะสอนให้เราเข้าใจของชีวิตเนี่ยว่าทุกอย่างมันคือขึ้นอยู่กับความสมดุลมันเป็นวงจรของมันนะแล้วบางทีเราอยู่ในเมืองบางทีเราเนี่ยไล่เป้าอาจจะเป็นแบบอยู่ที่บริษัทเนี่ยทุกปีต้องโต 10% 10% 10% มันไม่มีวันจบสิ้นไงแต่ผมว่านั้นมันไม่ใช่ชีวิตไงคือผมว่าถ้าเกิดว่าเนี่ยไม่อยากจะบอกว่าถ้าเกิดหันมาทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยจริงๆมันเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราเข้าถึงชีวิตเข้าใจชีวิตให้มากขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าแบบจริงๆจะว่าคือมันเหมือนกับว่าคนเมืองอ่ะเขานิยามความสุขในรูปแบบอื่นจะเชื่อว่ามันเป็นคือถ้าถามเขากับถามเนี่ยคนที่ใช้ชีวิตแบบ slow life ต้องได้คำตอบที่ไม่เหมือนกันแต่ถ้าสำหรับตัวของคุณรุ่นเองเนี่ยรู้สึกว่าความสุขทุกวันนี้เนี่ยนอกจากการดูแลกิจกรรมที่บ้านเนี่ยมันคืออะไรความสุขตอนนี้อ่ะผมว่ามันก็คือนอกจากงานที่ผมทำอยู่ผมรู้สึกมันไม่ใช่เป็นงานแล้วไงคือตอนนี้รู้สึกว่านี่มันคือเป็นวิธีที่ผมใช้ชีวิตคือทุกคนไม่เหมือนกันแต่ผมเชื่อว่าจุดสมดุลมันไม่สามารถที่จะเจอได้ถ้าเราแบบพยายามไล่อะไรสักอย่างหนึ่งถ้าพยายามหรือพยายามที่จะ
ช้ชีวิตทุกอย่างบนพื้นฐานของตัวเลขหรือของเนี่ยการโตอย่างที่ไม่มีสิ้นสุดอ่ะโอ้โหได้ไอเดียละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอรุณมากนะครับที่มาจุดประกายความคิดของเราสองคนกลับไปจะละออกจากงานไม่ใช่ครับไม่แต่ผมก็ดีอยู่แล้วนะจริงได้ผมว่าทำงานผมว่าถ้างานมันเป็นแบบงานออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่าที่น่าสงสารที่สุดคือคนที่ไปอยู่ในออฟฟิศทั้งวันเนี่ยเมื่อก่อนผมเป็นอย่างนั้นไงคือทำอยู่สักพักนึงอ่ะนานแล้วก็คือผมว่าเราทุกคนต้องควรจะมีอุดมการชีวิตที่มันไม่ใช่มากกว่าแค่เรื่องงานหรือแค่ได้แค่หาเงินอ่ะจริงเป็นคำตอบที่แบบสมบูรณ์มากนะความสุขของเราเนี่ยหรือการที่จะหาจุดบาลานซ์ของตัวเองเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่ว่าเราต้องไปวิ่งไล่ตามอะไรแล้วมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครหรือว่าคนอื่นด้วยแต่ว่ามันต้องกลับมาดูที่ตัวเราแล้วคือเวลาที่เราทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราจะหาตัวเองเจอเนี่ยมันต้องเหมือนกับว่ามีความรักเผื่อแผ่ไปถึงคนอื่นๆที่อยู่รอบข้างเราด้วยแต่ว่าจากสิ่งที่จะฟังมาอย่างเงี้ยจะก็เห็นเลยว่านอกจากเปลี่ยนการใช้ชีวิตแล้วเนี่ยเรายังนึกถึงสังคมแล้วก็ชุมชนคือเหมือนเติบโตไปพร้อมกันกับเขาแล้วก็ใส่ใจแล้วก็มีความรักให้กับทุกสิ่งทุกอย่างทุกๆนาทีต่อจากนี้ใช่ใช่ใช่สรุปได้เก่งมากเลยสรุปรวบประเด็นทั้งหมดเลยทั้งหมดวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอรุณมากนะครับที่มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราในรายการนะครับขอบคุณครับยินดีนะครับยินดีครับที่มาสวัสดีครับแล้วก็กลับมาติดตาม Slow Life แบบ Beautiful Day ได้ใหม่อังคารหน้านะครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะเมนูอีก2เมนูที่อยากจะขอแนะนำจากร้านอาหารบ้านคณิษฐานะคะจะเป็นเมนูพื้นบ้านนะคะน้ำพริกกุ้งนางนะคะรายการหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งจะเป็นปลากระพงราดพริกนะคะความอร่อยของเมนู2รายการนี้นะคะเริ่มจากปลากระพงราดพริกน้ำพริกปลากระพงเนี่ยน้ำพริกเราทำเองจากที่ร้านนะคะก็จะใหม่สดปลานี่ยังไงเราก็ต้องใช้ปลาสดอยู่แล้วนะคะตัวของถั่วฝักยาวแล้วก็มะเขือพวงนะคะอันนี้เราปลูกเองที่ร้านอันนี้ก็เป็นเมนูที่แนะนำอีกรายการนึงนะคะส่วนน้ำพริกกุ้งนางเผานะคะอันนี้ทานกับผักสดๆอร่อยมากนะคะน้ำพริกเราตำเองนะคะเมนูจานนี้เนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของผักนะคะความอร่อยของน้ำพริกอันนี้เนี่ยจะทานกับผักสดนะคะผักหลายอย่างนี่ก็มาจากที่ไร่ของทางเรานะคะอย่างเช่นถั่วฝักยาวนะคะมะเขือเปาะนะคะฟักทองนะคะแตงกวานะคะพวกนี้ก็ทำให้รสชาติของผักสดที่ทานคู่กับน้ำพริกเนี่ยจะอร่อยมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าได้ข้าวกล้องร้อนๆทานด้วยกันเนี่ยเพิ่มอรรถรสมากเลยค่ะ